เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโจทย์ต่อมาเป็นข้อที่33นะครับข้อนี้โจทย์ถามมาว่าโปรตอนพลังงานสูงมีโมเมนตัม P ผ่านสนามแม่เหล็ก B ในแนวตั้งฉากกับชิดของสนามแม่เหล็กจะมีแรงกระทำต่อโปรตอนซึ่งทำให้วิถีการเคลื่อนที่เป็นทางโค้งถ้าโปรตอนมีมวล m ประจุบวก q จะได้รัศมีความโค้งเท่าไหร่ช้อยก็จะมี pq ส่วน b q ส่วน pb p ส่วน qb หรือว่า qb ส่วน p โอเคก็ข้อนี้ถือว่าเป็นข้อที่ไม่ยากเลยใช่ปะทำง่ายๆเลยก็ตรงตัวค่อนข้างตรงตัวเขาบอกมาว่าโปรตอนมีพลังงานสูงเนี่ยมีโมเมนตัมเป็น pปกติแล้วโมเมนตัมจะเป็น p เท่ากับ mv ใช่ไหมทีนี้วิ่งผ่านสนามแม่เหล็กในแนวตั้งฉากก็จะมีแรงกระทำซึ่งทำให้เกิดการเคลื่อนที่เป็นทางโค้งก็ใช่ทีนี้โปรตอนมีมวล m ประจุบวก q อยากรู้ว่ารัศมีความโค้งเนี่ยเป็นเท่าไหร่พูดง่ายๆก็คือว่าหารัศมีความโค้ง r นั่นเองมันเดิมเลยก็คือหลักการเดิมเอามาประยุกต์กับการเคลื่อนที่วงกลมก็คือแรงแม่เหล็กเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นแรงข้อสูตรศูนย์กลางแรงแม่เหล็กจะใช้สูตรเป็น QVB แรงข้อสูตรศูนย์กลางจะเป็น MV กำลัง2ส่วนด้วย R ซึ่ง V กับ V ก็ตัดกันได้ตัวหนึ่งนะครับก็อยากหา R ก็จะข้างเป็น R เท่ากับ MV ส่วน QB ก็คือไอ้สูตรนี้เนี่ยจริงๆบางคนอาจจะไม่ต้องพิสูจน์ก็ได้บางคนอาจจะแบบจำได้แล้วเพราะว่าทำมาหลายตอนละทำมาหลายข้อก็อาจจะจำได้ว่าเป็น R เท่ากับ MV ส่วน QB ทีนี้ MV อ่ะเราตอบติด V ไม่ได้ใช่ป่ะเพราะว่าโจทย์มันได้ให้ความเร็ว V มาให้มาแต่โมเมนตัมแล้วก็เอาโมเมนตัม P เท่ากับ MV เนี่ยมาแทนปึ๊บเราจะเปลี่ยนจากก้อน mv ก้อนนี้ให้กลายเป็น p เพราะมันคือก้อนเดียวกันใช่ไหมมันมีค่าเท่ากันจะได้เป็น r เท่ากับ p หารด้วย qb เป็นคำตอบแล้วก็มาเช็คช้อยดู p ส่วน qb ก็ตรงกับช้อยที่3ตอบช้อย3ได้เลยก็ข้อนี้ไม่ถึงกับยากเลยนะครับถือว่าง่ายด้วยซ้ำก็แค่แทนค่าแล้วก็เปลี่ยนจาก MV ให้กลายเป็น P แค่นั้นเองก็ข้อนี้ถือว่าไม่ยากนะครับแล้วก็ระวังสับสนไอ้พวกช้อยเนี่ยถ้าเกิดแบบรีบๆทำก็ให้ระวังด้วยว่า P กับ Q อ่ะแบบถ้าบางทีมันคล้ายกันอาจจะการผิดข้อใช่ไหมก็ให้ระวังนิดนึงรอบครอบหน่อยเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะอร่อยจังเลยอย่าลืมไปชิมกันนะ